ไรกันหนอดาราเซเลบนิสัยเสียมากเรื่องชอบชักดาบทำโรงพยาบาลสัตว์ขยาดเรียกว่างานนี้เมาทราบครับดาราเซเลบนิสัยเสียชอบชักดาบโรงพยาบาลสัตว์มากเรื่องไม่ยอมจ่ายเงินแถมยังมีพ่นคำหยาบทำโรงพยาบาลนั้นครับถึงขั้นเข็ดขยาดจะเป็นใครนั้นครับตามไปดูมีข่าวเมาแซ่บๆนั้นครับออกมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วสำหรับคอลัมน์มายาหล่าๆครับโดยมาดามกุ้งกิ้งที่ล่าสุดนั้นวันนี้ครับได้ออกมาเสิร์ฟให้ได้ติดตามกันกับบริกรรมของเหล่าดาราเซเลบคนดังนั้นครับที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ชื่อดังย่านนนทบุรีแล้วมีพฤติกรรมแย่ๆจนเจ้าของโรงพยาบาลนั้นครับถึงกับเข็ดขยาดทั้งความเรื่องมากเรื่องและชอบชักดาบจนทำเอาไม่อยากรับลูกค้าที่เป็นดารากันเลยทีเดียวเคสแรกเป็นเรื่องของนางแบบชอบโชว์เรือนร่างขายลีลานมหกที่มาใช้บริการแล้วเล่าเรื่องราวว่าเป็นคนดังลำบากแล้วก็เนียนหายไปพอโทรไปทวงเงินก็บอกจะอะไรกันมากมายไม่รู้หรือไงว่าเป็นดาราซะงั้นเคสที่2เป็นเรื่องของน้องคนสวยที่รักหมาแมวเป็นชีวิตจิตใจติดเงินไว้ราวๆ 60,000 กว่าบาทแต่เนียนไม่จ่ายและทำเป็นลืมจะทวงก็ไม่กล้าทวงคิดว่าอีกฝ่ายจะมีสำนึกแต่ก็ไม่พูดถึงไม่สนใจไม่ยอมจ่ายเคสที่3เป็นแม่ของนักร้องลูกครึ่งต่างประเทศรูปร่างสันทัดหน้าตอบที่ชอบชักดาบแล้วยังหยาบคายนักร้องคนนี้คือคนที่เคยร้องให้ออกสื่อด้วยเหตุผลไม่แมนส่วนคุณแม่ก็ทำเอาคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลสัตว์ตกใจมากมีขึ้น IE ในการด่าคนในโรงพยาบาลด้วยคือในหน้าจอดูสุภาพไม่คิดว่าตัวจริงจะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าแต่ละเคสที่ยกมานั้นครับแซ่บแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวส่วนจะเป็นเรื่องราวของใครบ้างนั้นแล้วข่าวเมาส์จะจริงเท็จขนาดไหนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ